สวัสดีครับเด็กๆคุณครูประสนนะครับสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยครอบครัวของฉันวันนี้คุณครูมีเพลงบ้านของฉันจะมาสอนเด็กๆร้องเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะครับบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากหลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายอีกทั้งน้าอาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันเด็กๆไปฟังเพลงกันเลยครับเที่ยวหนึ่งครับเด็กๆเตรียมตัวเก่งมากเลยนะครับเด็กๆเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักบุคคลในครอบครัวนะครับว่ามีใครบ้างคนแรกเลยเป็นใครครับคุณแม่นั่นเองคุณแม่เป็นผู้ที่คลอดเราออกมาคนที่สองเป็นใครครับคุณพ่อของเรานั่นเองคุณพ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวคนต่อไปเป็นพี่ก็คือคนที่เกิดมาก่อนเรามีอายุมากกว่าต่อไปเป็นน้องน้องก็จะตัวเล็กกว่าพี่เพราะว่าเกิดทีหลังมีอายุน้อยกว่าบางบ้านบางครอบครัวก็จะมีอยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับต่อไปนะครับเรามาดูใบงานกันนะครับใบงานที่หนึ่งให้เด็กโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำนะครับเด็กๆดูภาพสิครับแล้วดูคำด้านขวามืออย่างเช่นภาพพ่อก็โยงไปหาคำว่าพ่อนะครับแบบตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูแบบนี้นะครับต่อไปใบงานที่2ให้เด็กกากบาทภาพคนที่ตัวเตี้ยที่สุดเด็กๆลองสังเกตคุณตาสิครับข้างบนไหนตัวเตี้ยที่สุดกากบาทลงไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีคุณปู่กับคุณย่าด้วยนะครับกราให้ครบต่อไปใบงานที่3ให้เด็กโยงเส้นจับคู่พยัญชนะกับภาพนะครับเด็กๆ ดูสิครับททหารโยงไปหาภาพทหารแบบนี้นะครับโยงอย่างนี้ทำให้ครบทั้ง4ตัวเลยนะครับต่อไปใบงานที่4เป็นตัวเลขนะครับเลข1 2 3 4ให้โยงไปหาภาพที่มีจำนวนเท่ากับตัวเลขนะครับอย่างเช่นเลข1ก็โยงไปหาภาพคุณตาที่มี1คนนะครับเลขอื่นโยงให้ครบเลยนะครับทำแบบนี้ทั้ง4ใบงานนะครับใครทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูนะครับ